Hello guys, and just because you, as you probably see on the screen or on the display, as of today and Pride Month, I opted for doing the last update of Mossbang's vlog today because the theme of it is. Okay, we are going to check out first some short videos, okay? Just because I am freaking curious about these. But we are aiming to do reaction video for this one, the last one, Pride Parade with Mossbang. Yeah, but first things first. มอแต่งตัวโป๊ไปเปล่าเนี่ยทำไมแกไม่ใส่เสื้อข้างในอ่ะคนต้องเยอะแยะนะงานอ่ะมอแล้วIn a combination with dandelions of all the music, okay. Yeah. Wow. Me. Oh. วันนี้เป็นไงบ้างโอ้แฟนครับยินค่ะขอแนะนำตัวเราเป็นปูว่านกอะไรวะไหนแล้วเพราะแบงก้าหาจริงสวัสดีโอ้ยทุกคนอุ้ยเหมือนI feel like I am in the way of something way more important. Should I disappear? Just say, guys, okay? It's as if you hold me, so baby, do me right, do me right. We can go. It's as if you hold me, so baby, do me right, do me right. We can go.อยู่ได้แล้วนะผ่านแล้วนะเดี๋ยวนั่งดูไปAgain, the same vibe. What am I doing here? What am I doing here? Should I give you some privacy? I really should. I feel like I really definitely, yeah, I should. วันนี้เดี๋ยวไปเดิน Okay, and... Okay, so no need to translate this, that part. Okay. I see there were some gifts sent to Mossbang. Perfect. Yeah. So, Vanity Club. Let's dive. ไพ่พาเลทนะครับใช่ It does not have a translation yet. ตัดผมมาเพื่อแบบเดินจริงเหมือนการตัดผมมาเพื่อเดินเลย No. Like really?
Okay, I'm probably going to do another reaction video with this. This is so symbolic, I can't miss it today. I'm going to do another reaction video when it's subtitled, probably. But, or if you will going to, like, you know, if you will want to. But I want to see edit the pictures now. Okay, perfect. Hello. Hi. สวัสดีครับทุกคนก็เช้าแล้วนะครับเป็นเวลา6โมงตรงก็ Good morning ครับตื่นได้แล้วก็จะลุกไปดูสันไลน์กันนะครับ Actually like okay I didn't spill you don't really want to hear it so I want คนมาจากเราไม่ได้ดูสันไลน์มานานมากมากNever mind, I'm gonna have to enjoy it nevertheless. Just say. เราเรียบไปแล้วครับไม่งั้นจะไม่ทันเตือนแล้วแล้วก็ไปลุกไปดูกันครับทุกคนลุกเร็วไม่ตื่นเถอะแล้วจะไม่ทันทันไลฟ์ป่ะไปตื่นแล้วเถอะIncredibly sweet, incredibly cute. ทุกคนดูดีบรรยากาศหน้าห้องเลยนี่ก็คือห้องอันนี้ก็คือหน้าห้องอันนี้ก็คือซันไรส์แบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากอ่ะให้ดูตรงนั้นแล้วเบกบางไปแล้วตะกี้คือแบบยังไม่ขึ้นเลยขึ้นเร็วมากถ้าตื่นสายกว่านี้อีก10นาทีคือไม่เห็นแล้วนะใช่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติของมอนเรียลที่เราตื่นขึ้นมาแล้วได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่ครับกำลังขึ้นมาแล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็โดนอะไรอ่ะพี่ชาวสาวเองนะไม่รู้ตื่นเองคือสโลไลมากจริงๆนะครับทุกคนนี่นั่งเลยคือมานั่งงงๆอ่ะมองเบี้ยวมีกี่ EP แล้ว20 EP ดูว่าที่ขึ้นจริงๆอ่ะ1 EP เพราะว่าไม่ตื่นนะอันนี้เป็นหนึ่ง EP ที่เป็นแบบประสบความสำเร็จเป็นความภูมิใจของพวกเรา ที่พวกเราสามารถตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้แล้วสวยมากวิวสวยพระอาทิตย์สวยแล้วก็พวกเราตื่นมามีสติครบถ้วนนะครับไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงก่อนตอนนี้เราก็จะพยายามจะกลับมาแบบสม่ำเสมอทำให้ทุกคนได้เห็นอยู่เรื่อยๆพยายามถามคอนเทนต์ต่างๆอาจจะแบบไม่ได้เป็นฟิลเดิมขนาดนั้นอาจจะมีฟิลใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็รอติดตามได้เลยครับก็หวังว่าทุกคนจะแบบเปิดใจแล้วก็ได้เห็นมุมใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ได้ดู EP ต่อไปแบบใหม่ๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับครับผมใครที่รออยู่ก็รอต่อไปครับเอาแบงเอา Sunset X Vibe มาอ่านด้วยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศมากๆอ่ะให้จบเธอไปไปนอนต่อได้แล้วป่ะได้เลยก็คือกลับมานอนต่อนะครับทุกคนสายๆก็เดี๋ยวลุกอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปอีกที่หนึ่งGood morning Thailand Good morning อะไรอ๋อก็ตื่นจริงแล้วGood morning ไปแล้วตอนนั้นก็ตื่นจริงแล้วอันนี้ตื่นจริงแล้วแล้วก็มีคนหลับเมื่อกี้ไม่ได้ตื่นจริงก็หลับยานเหรอก็หลับทุกคนจากที่เราไปดูพาหิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Moss Bank MB Want to Go Somewhere มองเบี้ยวอีพีที่150ในสากลโลกนี้โลกเราก็ได้ตื่นขึ้นมาสุดท้ายเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้ก็ต้องกลับไปหลับอย่าพึ่งอะไรอ่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเรามาได้ไงอ่ะรถใครคุณมั้ยรถเราไง
ก็อยากจะบอกว่าพี่โอมารับเรานะฮะที่มาที่บับเบิ้ลบีไปเห็นใน IG มาแล้วมันอุ๊ยมันมีความอินเตอร์มีความแบบเก๋ก็เลยต้องเจอซะหน่อยแล้วจะบอกว่าเคยมาที่แล้วครั้งนึงเค้า First time I have noticed but it seems that Moss has a little bit darker hair than Bang am I correct จัดเป็นอีกแบบนึงแล้วเนี่ยเค้าเพิ่งเปลี่ยนเป็นแบบนี้และเค้าไม่ได้สปอนเซอร์เราด้วยนะเราอ่ะชอบที่เค้าจัดแบบนี้จริงๆเราก็เลยมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเค้าเรียกว่าเป็นเหมือนฟาร์มเมอร์เก็บอะไรสักอย่างรอดูลูกเมื่อกี้นะทุกคนเราก็ได้ทำการไปดูโลเคชั่นจริงว่าเป็นฟิลไหนก็เลยคิดว่าชุดที่เราใส่อยู่นั้นอาจจะไม่ค่อยเข้ามูดเท่าไหร่เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น Vanity Club Exclusive Society เป็น Collection Prime Month นะครับเป็นสายรุ้งที่บ่งบอกถึงความเป็น Prime Month เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้ามาเปลี่ยนชุดกันนะครับมาเราจะไปเปลี่ยนชุดกันครับไปเย้เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเปลี่ยนชุดเรียบร้อย Let's go เธอมันเข้ากับเธอมากสวยมากเอาเป็นเจ้าหญิงอะไรนะที่เขาเก็บแอปเปิ้ลอ่ะไม่มีดิ Snowbite Snowbite มีแต่แม่มดมาเก็บไปให้สรุปแม่มดเหรอสวยมากอ้าวเธอบ้านเธอขายลูกพลับด้วยเหรอลูกพลับอะไรนี่มันเชอร์รี่อ้าวเนื้อตะขบฟังนะคนที่จะพูดคำว่าตะขบเนี่ยต่ำๆนะต้องอยู่สักนู่นอ่ะไกลๆไม่ใช่ในเมืองแน่ๆบุรีเหรอเพราะว่าในเมืองไม่มีปลูกนะเออแอปเปิ้ลมันดกได้ขนาดนี้เลยเหรอเออถ่ายรูปให้หน่อยอะไรรูปตัวเองก็ถ่ายเองสิถ่ายรูปให้หน่อยยังไงเธอจะหลงฉันโอ้โหในน้ำเสียงของฉันมันน่ารักก็ตลก whatOkay, the moment this is gonna have subtitles. แล้วก็ระหว่างที่ถ่ายรูปแอปเปิ้ลไปก็จะเล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังนะครับเมื่อวานก็เรามาถ่ายงานซึ่งมาถ่าย MV นังเงือกของน้องแบงค์เขานะครับมอสก็ได้แค่ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้เขาก็อยากเป็นนังเงือกแล้วก็เป็นตัวอะไรดีก็เป็นตัวซัพพอร์ตเขาแล้วกันจะมีพาร์ทที่แบบไปแต่งหน้าอยู่ที่หาดแล้วก็อยู่ห้องแอร์ซึ่งอยากจะบอกขอบคุณพี่เอมากๆที่ต้อนรับเราดีมากๆหาที่พักให้เราแบบห้องแอร์แต่งหน้ามันกลางวันมันร้อนมากๆเนาะก็ขอบคุณพี่ออสพี่บอยนะครับแล้วก็สไตลิสต์นะที่แบบมาทำชุดให้ก็น่ารักมากๆพี่ออสก็น่ารักจริงๆนะครับพี่บอยก็ทำผมไปจับให้ตลอดนะครับแบงค์มอสก็คือแบบพูดตรงๆว่าไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนแบบที่คอยดูเบื้องหน้าเบื้องหลังหมอทุกอย่างนะฮะอยากจะขอบคุณพี่โอพี่เฟิร์สนะครับที่ดูแลแล้วก็ไว้ใจให้มาทำงานนี้ก็อยากจะตัดภาพเล็กๆน้อยๆทุกคนได้ดูนะฮะเมื่อวานก็ตลกมากคือมันไม่มีแดดเลยแต่มันร้อนมากมันร้อนจนถึงขั้นที่แบบผมดำเลยอะแบงค์นอนไปละตะกี้เล่าให้เขาฟังมาแล้วแล้วก็แปะภาพประกอบวิดีโอประกอบไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้อยากให้ดูแบบเต็มๆนิดนึงสักประมาณสัก 2-3 นาทีได้งั้นย้อนกลับไปเลยครับผู้ชื่อหรือหาว่าสายนางเก่าลีคายจะให้ตีว่าตัดสินเย็อยู่ใจนางเก่าจำจำแล้วจีเราอยู่อีเทียนนางชื่อสวยแม่ว่าอยู่ยังช่างมังหวนแต่อีชีบุลาชูฟ้าตัวชาตาจะเคยว่าสิ้นจงนี้ห้องผู้ใจยงเยื่อเยื่อจะให้ประเสริฐสวยเมียนจอว่าเธอสิหวังว่าเธอสัญญาอย่าเศร้าอย่ามาสิต้องนั่งสักเธอImpressive heights good one bank good one กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็จะบอกว่าเมื่อวานร้อนมากแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราทำด้วยเราก็ไม่เคยทำฟิลนี้มาก่อนก็เลยลองดู
ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยแล้วจะบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่เรียน PN มาพอมอแล้วก็เหมือนว่าในภาษาจีนอ่ะไม่มีภาษาไทยที่เป็นคำอ่านเราต้องไปแกะเราต้องไปแกะพินอินแล้วก็คืออาจจะแกะถูกบ้างผิดบ้างนี่ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับก็ไม่มีใครช่วยเลยในเรื่องของเวอร์ชันจีนผมทำเองหมดเลยแล้วก็ฝึกเองแล้วก็ลองฟังเสียงจากต้นฉบับด้วยแล้วก็เอามาเทียบกับวิชาเรียนแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอบปลายภาคแล้วกันให้ทุกคนดูว่าการเรียนภาษาจีนนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยคอมเมนต์นะครับติชมได้นะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าอยากให้แก้ไขอะไรก็สามารถบอกได้ใช่ใช่มาเล่าอีกพาร์ทนึงให้ฟังคือเป็นพาร์ทที่เราจบงานแล้วเรายังอยู่ต่อที่พัทยาเนาะแล้ววันนี้พี่โอก็แบบมาพัทยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซูมีแผนวางแผนมาแล้วแหละว่าเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้พี่โอเนี่ยมารับพวกเรามาเที่ยวทีใช่แล้วแบบมาพักผ่อนทีอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าทำคอนเทนต์มาเยอะมากเดี๋ยวรอติดตามได้ใน TikTok ใช่ของ East Bankie แล้วก็ของมอสงด้วยแล้วอยากจะบอกว่าทริปนี้มันอาจจะไม่มีอะไรมากมายมันอาจจะเป็นความโซลไลฟ์ความสบายๆหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบมาเที่ยวกับพวกเราในเวลาอันน้อยนิดอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันแล้วก็มาอินเสิร์ตให้น่ารักน่ารักนะครับได้มาไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปครับครับช่างภาพมือโปรของเรารูปสวยมากรูปสวยยิ่งกว่ามืออาชีพพูดเลยขอบคุณค่ะชอบมากคือสองคนนี้หน้าตาดีอยู่แล้วแบบเลยถ่ายง่ายไม่จริงกดรัวๆแหละเพราะว่าแบงค์ถ่ายอ่ะมอสไม่บ่นตลอดเดี๋ยวรอดูรูปได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงพูดเลยว่าสวยมากต่อเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ไปกินข้าวกันนะครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอครับผมอุ้ยชอบความเสื้อตรงนี้สวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับแม่โนครับโอ้โหของจัดเต็มมากรอให้เธอทานสุดยอดมากเริ่มเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัดเสื้อค่ะทุกคนสไตล์ลินดาเออ DIY สุดๆมาเรามาชมกันเลยว่าอย่างนี้เหรอลุควันนี้จะเป็นยังไงจะปังหรือจะพังจริงพังเป๊ะเป๊ะหรือจะโป๊ะถ้าปังชมลินดาแต่สมมติถ้าพังผ่านไปก่อนไม่ลงเออเอาดีๆไปอย่างนี้เลยไม่ถ้าไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าพังปุ๊บพี่ออสเป็นคนออกไอเดียดิใช่จบเยอะไปที่พี่ออสเลยเนี่ยนะของฝากพี่บ้างเธอมันจะรอดใช่ไหมอ่ะเธอยังเปิดเข้ามาครับเอาละตัดเดี๋ยวไม่เอาไม่น้องตัดมาเองนะครับน้องตัดน้องตัดมาเองผมอยากได้หน้ามาอันนี้มันมาไหมครับมาไหมพี่ออสมาตุรกีไงลูกต้นเรื่องไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้พี่นามาเป็นพรีเซนเตอร์วาไรตี้ข่าวมีคนถอดเสื้อมีคนถอดเสื้อด้วยวันนี้เดี๋ยวไปเดินไพร์พาเลทนะครับใช่ตัดผมมาเพื่อแบบเดินจริงเหมือนการตัดผมมาเพื่อเดินเลยรู้กันครับนี่คนดูงงแล้วว่าที่ขำอะไรกันเดี๋ยววันนี้เรามาวัดเลยดีกว่าว่าระหว่างมอสกับพี่นาใครจะกล้ามใหญ่กว่ากันแบงค์เอ้ยเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าใครจะปังกว่ากันต้องเอาเป็นแกงนะต้องตัดข้างล่างยังไม่ทันได้ไปเลยวุ่นวายมากวุ่นวายไปหมดแบงค์ทำไรชื่นอกชื่นใจอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยการไกลด้วยเหรอไปทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินกันดีกว่าเดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันสงบก่อนแล้วค่อยมาเจอกันนะฮะไหนไปละไม่ต้องปั่นเลยไม่ได้จบสักทีตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มแล้วฮะ
เริ่มเดินกันแล้วกำลังเดินไปที่ไหนนะกำลังเดินไปจุดแรกนะครับก็คือที่เรานัดไว้คือหอศิลป์หอศิลป์ใช่ทุกคนยังไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนนี้เพิ่งออกมาข้างนอกยังไม่ถึงข้างนอกเลยอากาศ900องศาไปแล้วครับทุกคนเริ่มเดินแล้วฮะตอนนี้ก็ออกจากห้องเก็บตัวแล้วไปไหนแบงค์ไปไหนก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินขบวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินกันนะครับผมบอกเลยว่าหมู่คนเยอะครึ่งเอาล่ะเราจะสู่โลกอนาคตของจริงละร้อนของสู่โลกภายนอกนู่นเขาไปนู่นกันไหนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในขบวนแล้วเราก็กำลังจะเดินแล้วนะครับในซึ่งวันนี้คนที่ชวนมาคือพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินจากไหนไปไหนครับหอศิลป์ไปที่เซนโวครับมันเดินใกล้ๆแค่นี้เองกับผมที่แวะผ่านเป็นเลยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราเดินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แยกแล้วจากที่เราไปรวมทุกคนที่วานิตี้นะครับแล้วก็รอให้เพื่อนๆไปถ่ายรูปที่วานิตี้แต่เพื่อนๆดูแฮปปี้เอนจอยนะเพราะเราทำกล่องไว้สวยใช่แล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินมาที่ BTS เพราะว่าด้วยความที่มาเดินขบวนใช่ไหมเขาก็จะแบบปิดถนนครึ่งนึงมาเลยทำให้แบบรถที่เราจะไปตรงนู้นอ่ะมันติดเราก็เลยแบบมา BTS ดีกว่าก็สะดวกสบายมากกว่าก็ถือว่าเป็นการเลือกช้อยที่ตอบโจทย์เราแล้วก็มากที่สุดตอนนี้แล้วกันใช่ครับเราก็นั่งไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับผมอุ๊ยเธอใส่เสื้ออะไรอ่ะสวยจังเลยเป็นแบรนด์ฉันเองครับวานิท่าคู่แข่งเหรอเป็นแบรนด์คู่แข่งวานิตี้แล้ววานิท่าขายตัวละ150ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านตำมั่วแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับก็เลยไม่โฟกัสเลยงงไปหมดตอนนี้นะครับก็มาสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าอาหารแซ่บมากแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าเดอตำมั่วนะครับมีที่เขาเรียกว่าตึกเกสรทาวเวอร์ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดที่พัทยาด้วยจะบอกว่าเมนูคือเวอร์มากทุกคนมันไม่ได้มีแค่ส้มตำธรรมดาเขามีเมนูพวกเนื้อด้วยแล้วก็มีเมนูพวกแบบกุ้งแบบล็อบสเตอร์กุ้งนู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าความอร่อยเนี่ยคือจัดเต็มปลาอย่างแน่นของยังถึงอยู่แต่คือแค่เมนูเนี่ยจะมีความแบบลักชัวรี่ขึ้นมีความไฮเอนด์ขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินตำมั่วในเวอร์ชันที่ไฮเอนด์ขึ้นหรือว่ามีของครบมากขึ้นตึกเกสรทาวเวอร์แนะนำนะครับอะไรเนี่ยอะไรนะรู้แล้วทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่รู้หรอไม่รู้เธอใช้มือจบแมนปกติอ่ะโหวันนี้คือแบบคือเลี้ยงอะเนี่ยจัดเต็มมากอ่ะใช่อะไรอ่ะ
คุณจุ้งอุ้ยตัวใหญ่มากเธอจะไม่แบกฉันหรอนี่นะเธอนี่นะนะอร่อยมากเออจริงอันนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยเธอฉันไม่ถ่ายแล้วฉันจะไม่กินด้วยละตอนนี้นะครับก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปกินตำมั่วมาครับผมอร่อยมากตามสไตล์Strange. Okay, wait a second. There is not a recording issue and it does not work. It's strange. Oh my, this is strange. ใช่ความตำมั่วทำถึงแซ่บมากทีนี้เราก็เลยจะมาสรุปเรื่องไพรมันกันนะครับที่เราไปเดินแล้วก็ที่ทำแคมเปญต่างๆด้วยคือจะบอกว่าเป็นปีแรกของผมที่ได้มีโอกาสได้ไปเดินร่วมเฉลิมฉลองในงาน Come on ไพรมันด้วยรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็ตอนที่ไปเดินเห็นบรรยากาศคือแบบคนเยอะมากคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรสามารถไปเดินได้ใช่เพราะว่าการเดินไพรมันต์มันคือการเฉลิมฉลองแล้วก็เอาง่ายๆมันมาจากคือการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของมนุษย์นั่นแหละก็อยากจะบอกว่าปีหน้าๆผมเชื่อว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่มากขึ้นการเดินในครั้งนี้เนี่ยมันต้องเกิดอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรที่มันต้องแบบพัฒนาขึ้นมอสเป็นยังไงบ้างแกก็เป็นครั้งแรกใช่ของผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันพอได้ไปเดินรู้สึกเอ้ยคนภายนอกเขารู้จักคำว่าไพรมันต์มากขึ้นได้รู้ว่าแบบเทศกาลเนี้ยเดือนของเดือนเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรคนได้รับรู้มากขึ้นแล้วผมมั่นใจว่าอีกไม่นานเกินรอมันจะมีข่าวดีมาแน่นอนแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันแรงนะโซเชียลมันแรงทุกคนแบบร่วมใจกันแล้วก็คนเยอะมากๆผมรู้สึกว่าแบบดีมากๆเลยที่ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมพูดเลยนะว่าจริงๆไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เดินมีอีกทุกประเทศเลยหลายๆประเทศไม่ใช่ทุกประเทศใหญ่กว่าไทยจะใหญ่กว่าด้วยอย่างที่เราไปปารีสคือที่เราอัดเนี่ยคือเราไปปารีสมาก่อนแล้วก็ในที่ไปปารีสเนี่ยเขาก็จะมีจัดเขาเรียก Pride Month เหมือนกันก็จะมีแบบการจัดแสดงโชว์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือว่าแคมเปญหรือว่าแบบหลายอย่างมากที่เขาจัดเพราะฉะนั้นอ่ะมันคือการร่วมเฉลิมฉลองไพรมันคือแบบของโลกเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่รู้สึกแบบดีใจที่เดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความสุขแล้วก็หวังว่าปีหน้าๆพอได้มีเทศกาลไพรมันมันจะสนุกสนานคืนเคลงแบบนี้อีกไปเรื่อยๆแล้วก็คนน่าจะให้ความสนใจอีกมากขึ้นเพราะว่าเธอรู้ไหมว่าแม่ฉันอ่ะไม่รู้จักไพรมันเลยนะว่าคืออะไรแต่พอเขาเรียกว่าข่าวได้นำเสนอเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบช่องที่เป็นแบบ official จ๋าเลยหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ตามทำให้แม่ฉันหรือว่าคนที่แบบสูงอายุอย่างที่บ้านฉันรู้จักแล้วก็บอกว่าอุ๊ยน่าสนุกจังเลยปีหน้าแม่จะพาเพื่อนไปเดินแค่เข้าใจว่าเขาอยากแต่งตัวไปเดินแบบก็อย่างที่ฉันบอกสนุกสนานเพื่อเฉลิมฉลองเนี้ยซึ่งเป็นที่ดีมากเป็นการเปิดกว้างมากอย่างที่มอสบอกเลยครับว่าทุกคนว่ามันพอเราเดินมาแล้วเนี่ยมันทำให้หลายๆคนที่ไม่รู้จักว่าไพรมันหรือไม่รู้ว่าแบบเทศกาลหรือการเฉลิมฉลองครั้งนี้มันคืออะไรก็ทำให้รู้จักมากขึ้นทำให้แพร่หลายมากขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทำกันมาหรือว่าสิ่งที่เรากำลังพูดหรือว่านำเสนอหรือว่าไปเฉลิมฉลองเนี่ยมันต้องเกิดสิ่งดีๆมาขึ้นมันไม่เสียเปล่าแน่นอนใช่ตอนเราไปอ่ะทุกคนไม่ได้จัสว่าแกคือใครแกเป็นใครทุกคนจัสว่าทุกคนคือมาร่วมเฉลิมฉลองคือเท่ากันเท่าเทียมกันไม่ได้มองว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่เป็นเพศไหนแบบทอมกระเทยที่ไม่ได้จัสเลยว่าเป็นใครแค่แบบมาร่วมด้วยกันก็ใช่ดีมากเลยคือว่าปีหน้าต้องเล่นใหญ่นึงปีนี้แบบรู้สึกแบบโอ๊ยเบาๆก็พอแดดร้อนเธอแดดร้อนมากแต่ร้อนจริงต้องยอมรับว่าถ้าแต่งเยอะไปก็คือจะบอกอยากจะบอกทุกคนนะว่าปีหน้าใครที่เล่นใหญ่เกินอ่ะตุบไม่มีอะไรทุกคนก็นี่แหละก็คือบทสรุปของเดือนไพรมันนี้แล้วก็อยากบอกว่า Moss Bank ก็สนับสนุนไพรมันนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่เปิดใจในเดือนนี้แล้วก็เปิดใจในรับสิ่งใหม่ๆใครที่เขารู้สึกยังไม่เปิดใจใครที่เขารู้สึกว่ายังแบบ
ไม่โอเคไม่ว่ากันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็เต็มอิ่มกับ Prime Month แล้วเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นของที่มอสบอกก็ไว้เจอกัน EP หน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกดหัวใจเอาไว้ไม่ใช่กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายครับใครคิดถึงก็เม้นมาด้วยนะI'm sincerely looking forward to the subtitles for this episode. However, I'm very glad to finally see how these pictures came to life. Because... And this one, this part, look at this part, okay. I was curious about who, what, when, why. And I mean, it was... Like, these photos I know so much from probably Twitter. So, Miss Grand Thailand. So, I wanted to see the behind the scenes for them. And that I finally did see. Perfect. Happy last day of Pride Month. For now, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned and let me know how did you enjoy the last updated episode of Mossbank's Walk. I love it. So, bye bye.